สวัสดีครับต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังโกนกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้สิ่งที่จะหยิบยกมาคุยกันก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะ HR ทุกคนน่าจะต้องคิดวิเคราะห์กันนะครับเพราะว่าช่วงต้นปีแบบนี้อาจจะต้องมีเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลกันค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะปีนี้นะครับที่เราอาจจะต้องยังคงผจญกับ โควิด1 9อยู่พอสมควรทีเดียวเพราะว่ามันมีสายพันธุ์อื่นๆที่มันแตกหนอมาอีกเยอะแยะไปหมดเลยเราชาว HR ที่จะต้องดูแลทรัพยากรบุคคลขององค์กรก็คงจะต้องหยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้เข้ามาคิดวิเคราะห์รวมถึงวางแผนในการป้องกัน2ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าชาว HR ทั้งหลายน่าจะ รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนแบบนี้มาพอสมควรจนทำให้เราเองก็มีประสบการณ์ในการที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่อาจจะยังไม่คาดคิดนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็น่าจะพอทำให้เราสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากประเด็นที่มันเป็น ประเด็นเร่งด่วนประเด็นสุขภาพที่เราต้องคอนเซิร์นสิ่งอื่นที่ HR เองยังคงต้องวางแผนกันต่อก็คงจะต้องมองในภาพของธุรกิจเช่นกันนะครับว่าปีนี้ธุรกิจของเราบริษัทของเราหรือองค์กรของเราเนี่ยเขาวางแผนเขามีเป้าหมายอย่างไร หลายคนนะครับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเคยบ่นให้ฟังเสมอว่าเอ๊ะทำไม HR ถึงมองแต่มุมของ HR ไม่เคยที่จะเอางานหรือเป้าหมายของบริษัทเนี่ยไปเชื่อมโยงกับงาน HR เลยคิดแบบเดียวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน HR ก็ยังคงคิดแบบ HR แบบเดิมๆวนเวียนอยู่กับมาตรฐานที่เขาใช้วนเวียนกับตัวชี้วัดวนเวียนกับเป้าหมายซึ่ง เหมือนกับบางองค์กรก็ HR บางคนนะครับก็ยังคงยึดมั่นกับมาตรฐานบางอย่างเช่นเรื่องของอัตราการลาออกจะต้องไม่ต่ำกว่าเท่านั้นเปอร์เซนต์เท่านี้เปอร์เซนต์หรือตัว KPI ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกว่า HR ก็ต้องทำได้เต็มที่แล้วล่ะ30วันเต็มที่หลังจากวันที่ได้รับการขอคนเข้ามาสิ่งเหล่านี้มันเป็น มาตรฐานของบางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราจะเป็น HR ที่อยู่เคียงข้างกับธุรกิจองค์กรส่งผลทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้บางองค์กรใช้คำว่า HRBP ที่เป็น Business Partner จริงๆเนี่ยผมว่าเราคงต้องเข้าไปอยู่ใน สาระรบบเรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานต่างๆของธุรกิจเรามากขึ้นแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายบุคคลก็ตามซึ่งในยุคนี้อย่างที่หลายท่านเข้าใจนะครับฝ่ายบุคคลไม่ใช่แค่เพียงดูแลเรื่องเอกสารงานแอดมินเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเปลี่ยนไปนานมากแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราอาจจะ ฟังอาจจะได้ยินอาจจะอ่านบทความต่างๆจากกูรูผู้รู้ทางด้าน HR หลายๆท่านเนี่ยเขาก็มองในมุมของการที่มีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาจะต้องไปเป็นดิจิทัลจะต้องเป็นพีเพล คือพอเรามองไปแบบนั้นเนี่ยแล้วเราก็ย้อนกลับมามองดูตัวเองเนี่ยถ้าเรามองในภาพปฏิบัติจริงๆนะครับหลายองค์กรที่ผมเข้าไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยไปไม่ถึงขนาดนั้นแน่ๆในตอนนี้นะครับแต่อนาคตเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่เราจะมองข้ามช็อตไปเลยไหมอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยเรายังคงเป็นแมนวนวลอยู่การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรก็ยังแบบ เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆอาจจะเพิ่งเริ่มความท้าทายใหม่ๆเข้ามานายจ้างเองบางคนก็เพิ่งที่จะรับรู้แล้วก็เห็นความสําคัญของการบริหารสุขกรบุคคลอยู่ๆวันดีคืนดีจะบอกนายมาเป็นดิจิทัลเลยไหมนายมาเปลี่ยนแปลงกันแบบโอ้โหเอาแบบบริษัทใหญ่โตที่เขาทํากันเลยไหม ซึ่งภาพนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอุดมคติไปหน่อยแล้วก็อาจจะเหมาะสมกับธุรกิจบางธุรกิจที่เขาอาจจะมีความใหญ่โตของเขามีพื้นฐานในงาน HR ดีอยู่แล้วอันนี้คงต้องกลับมาประเมินนะครับแล้วก็ย้อนมองดูตัวเองว่าธุรกิจของเรา HR ของเรามันอยู่ตรงไหนกันแน่ไม่ผิดที่เราเพิ่งเริ่มหลายธุรกิจที่ไปสัมผัสมากเกาเพิ่งเริ่มจริงๆแล้วเราก็เห็นใจแล้วก็เหมือนกับ ให้กำลังใจผู้บริหารนะครับว่ามันไม่ได้ผิดหลอกที่ตลาดหรือโลกนี้มันเดินไปโน่นแล้วแต่เรายังอยูอย่ท้ายๆอยู่ซึ่งผมมองว่าถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มแล้วเราลุยไปเลยตั้งแต่วันนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้แน่นอนดังนั้นอย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนนะครับผมเห็นหลายคนแล้วไปนั่งฟังอาจารย์ต่างๆผู้รู้โอ้ยตอนนี้จะต้องอสรรหากันแบบใช้ แชทบอทจะต้องใช้วิดีโอแบบเภทแบบว่าจับผิดกันให้คอมพิวเตอร์ให้ AI เข้ามาซึ่งอันนั้นมันอีกระดับหนึ่งเลยท่านอาจจะมีกําลังพอมีพื้นฐานพอที่จะทําได้แต่บางองค์กรมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าทุกแห่งจะต้องเหมือนกันดังนั้นให้ย้อนกลับมาแล้วก็มองดูธุรกิจของเราเองว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหน ภาพอนาคตธุรกิจของเราจะต้องเป็นอย่างไรแล้วเ R ด้วยบทบาทหน้าที่ของเราที่ต้องบริหารคนเนี่ยเราจะเข้าไปมีส่วนในการที่จะผลักดันแล้วก็ทำให้ธุรกิจขององค์กรประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเ R ที่จะต้องเข้าไปเสริมทับโดยเฉพาะเรื่องของแผนกำลังคนนะครับเรื่องของการสรรหาคัดเลือกซึ่งท่านอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการต่างๆ ใช้วิธีเดิมๆจะไม่ได้ละคือการสรรหาเนี่ยด้วยกระบวนการเองมันก็เหมือนเดิมคัดเลือกก็คือเหมือนเดิมนะฮะมีคนมาสรรหาหาแคนดิเดตให้เพียงพอแล้วก็มาเลือกดูว่าใครเหมาะสมที่สุดหลักมันมีอยู่แค่นี้แต่จริงๆแล้วมันลึกลงไปกว่าน,นั้นก็คือเอ้คนที่เหมาะสมเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหมาะสม เครื่องไม้เครื่องมือมันก็เลยเกิดขึ้นในในจังหวะตรงนี้ครับเรื่องการ selection ว่าอาจจะมีแบบทดสอบมีแบบเ,เรื่องของการทำาเทสต่างๆนานาเกิดขึ้นในยุคนี้มากมายเพราะฉะนั้น HR อาจจะต้องเข้าไปพิจารณาเสส์เหล่านั้นเครื่องมือในการคัดเลือกเหล่านั้นว่ามันเหมาะสมไหมกับองค์กรเราคงจะใช้วิธีการคัดเลือกแบบ10ปีที่แล้วมาใช้ตอนนี้อาจจะไม่ได้ละ ะะดังนั้นก็คงต้องดูความเร่งด่วนดูกําลังคนดู competency ต่างๆขององค์กรว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับธุรกิจเมื่อเทียบกับกลยุทธ์ต่างๆนะครับแล้วก็มาเทียบกับคนว่าเราต้องหาคนแบบไหนอันนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญกว่าเยอะหลังจากที่เลือกคนเข้ามาแล้วในการที่จะพัฒนาเขาละ่ะเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแผนในการพัฒนาพนักงานจะต้องออกมาอย่างไร นะครับเรื่องของหลักสูตรต่างๆนานาอย่าลืม2คํคำที่ยุคนี้พูดกันเยอะแล้วผมเห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่คำแค่แฟชั่นนะครับก็คือ upskill กับ reskill เนี่ยมันเป็นคำที่สามารถลงมือทําได้จริงๆขอเพียงอย่าวนไปวนมากับของเดิม HR จะต้องวิเคราะห์ธุรกิจให้ชัดเจนว่าด้วยปีนี้เราจะก้าวไปทางไหนแล้วคนของเราพร้อมไหม ความรู้ทักษะต่างๆรวมถึงพฤติกรรมในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างตัวหนึ่งที่ผมเห็นชัดมากก็คือเรื่องของ Hybrid Working ในปีนี้นะครับเราคงต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจจะต้องให้ความรู้กับผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับต้นรวมถึงความรู้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องนะฮะว่าไฮบริดมันคืออะไรกันแน่เวลาจะทำงานพฤติกรรมการทำงานต้องเปลี่ยนไหมเครื่องไม้เครื่องมือต่าง,างๆสิ่งเหล่านี้มันจะต้องอ,อัพ แล้วก็มีการอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อทําให้พนักง,งานได้รับกับความรู้ทักษะที่มันสอดคล้องกับวิธีการทํางานใหม่ๆขององค์กรด้วยเช่นกันหลังจากนั้นก็ต้องมานั่งดูฮะผลกระทบต่อเรื่องของการบริหารค่าจ้างมีไหมเจนซี Gen C ที่เราก็จะจ้างเข้ามาหรือแม้กระทั่งในยุคนี้ที่เราหาคนยากๆอ่ะในบางกลุ่มวิชาชีพ อาจะต้องคิดต่อเลยนะครว่าด้วยลักษณะของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอะไรไหมแทนที่จะบริหารแบบเบสิกไปเรื่อยๆเราอาจจะต้องสร้างแท็กติกหรือ s t r a t e g i e ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการเพิ่มเติมบางอย่างเพื่อเป็นตัวดึงดูดคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เขาเข้ามาทํางานกับเรานะนอกจากนั้นเรื่องของระบบประเมินผลละ่ะต้องเปลี่ยนหรือเปล่า เราเริ่มมีไฮบริดว o ร์กิ g งจริงๆแล้วด้วยระบบประเมินผลเดิมมันยังใช้ได้อยู่จริงไหมสิ่งเหล่านี้ท่านต้องคอยตรวจสอบอยู่ตลอดนะครับต้นปีแบบนี้ก็เป็นเวลาที่ดีนะฮะที่ท่านจะต้องมองย้อนกลับไปดูว่า HR ของเราตอนนี้อยู่ในระดับไหนองค์กรเราจะมุ่งเป้าไปในทิศทางใดเป้าหมายธุรกิจเป็นยังไงแล้วคนของเราละ่ะที่ทำงานอยู่ณปัจจุบันพร้อมไม่พร้อมแค่ไหนหาช่องว่างตรงจุดนี้ให้เจอหลังจากนั้นก็อุดมันซะ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเดิมที่ยังขาดทักษะเราก็พัฒนาอัพสกิลรีสกิลได้หรือว่าถ้าคนเดิมมองแล้วว่าอาจจะพัฒนาได้โดยใช้เวลามันนานหน่อยอาจจะต้องหาคน รุ่นใหม่ที่เข้ามาเสริมทับตรงนี้ HR ก็ต้องหาหรือกับผู้บริหารแล้วก็วางแผนออกมาให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นแผนงานของปีนี้นะครับหลังจากนั้นก็คงเป็นระบบภายในละเรื่องประเมินผลงานใช่หรือเปล่าแบบเดิมยังคงใช้ได้ไหมโครงสร้างเงินเดือนระบบสวัสดิการต่างๆมันต้องปรับปรุงอะไรหรือเปล่าถ้าเราต้องการทาร์เก็ตคนรุ่นใหม่ๆเข้ามามีอะไรที่มันเชยใช้ไม่ได้แล้วต้องปรับปรุงบ้างนะฮะลิสต์ออกมาแล้วก็ทำเป็นแผนขึ้นมา ในช่วงต้นปีแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนงาน HR ให้สอดคล้องกับธุรกิจของเราที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับประเด็นวันนี้ก็ฝากเบาๆไว้ประมาณนี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ